สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับพี่บอกเลยนะครับผมมันจะมีชุดหนึ่งครับซึ่งเป็นกิจกรรมถ้าเกิดน้องเล่นก่อนวันที่14นะครับผมน้องจะได้เพชรคืนด้วยนะครับผมก็คือเป็นชุดแฟชั่นนะครับจ่ายก่อนรับเพชรคืนทีหลังครับซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากเลยนะครับผมพี่จะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้แฟชั่นฟรีๆแบบเท่ๆนะครับผมก็คือเหมือนได้ฟรีเลยยอมรับว่าได้ฟรีเลยนะครับผมซึ่งคนที่ท็อปอัพไปหรือมีเพชรอยู่ในไอดีเรานะครับผมซื้อไปนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้เพชรคืนได้คืนนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบฟรีๆนะครับผมไม่ต้องเสียเงินนะครับเขาแจกบัตรทูมันนี่นะพี่ก็เอามาเติมแบบรายเดือนอย่างนี้ก็จะคุ้มนะครับผมก็ลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมใครที่สนใจก็ลองกดไปดาวน์โหลดได้เก็บคอยแลกรับบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับมาพูดถึงของฟรีอีกอย่างนึงนะครับผมก็เป็นทางด้านของเพชรสีม่วงนะครับผมก็ทำกิจกรรมตัวนี้เก็บรวบรวมนะครับผมรวบรวมไปเรื่อยๆเอาประมาณไอวอลกับเคียวก็พอแล้วมั้งพี่ก็จะประมาณนั้นนะพี่อยากได้ไอวอลกับเคียวนะครับผมพี่ก็ค่อยๆเก็บไปก็ไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้คือติดธุระจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวลุยรวดเดียวจบเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมตรงนี้ยาวไปเลยนะครับจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับผมเพชรสีม่วงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะพูดคร่าวๆนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะเป็นชุดแฟชั่นนะเท่ๆเลยนะครับผมรวมทั้งนะครับผมอยากแบบได้เพชรคืนด้วยก็คือชุดนี้เลยนะครับผมนี่คือแพ็คนี้นะครับผมถ้าเกิดซื้อใน499นะครับผมมันที่ลด 50% ด้วยนะและมันก็จะได้นะครับผมได้ในที่นี้คือได้เพชรคืนนะครับผมคือมันดีจริงๆนะครับผมพี่บอกเลยนะสำหรับคนที่อยากจะมีชุดว่ะแล้วคือแบบไม่อยากเสียเพชรเปล่าๆนะครับผมก็คือนี่คือเสียเพชรไปอ่ะคือได้เพชรคืนน่ะก็น่าสนใจนะครับผมเหมือนเราเอาเพชรไปฝากเขาอ่ะนะครับผมคือได้เพชรคืนด้วยนะครับผมแล้วรับคืนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อซื้อแพ็คเกจนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมันจะได้ตั๋วทางด้านของจิ๊กซอว์รูปหัวใจนะครับผมให้กดลงมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มารับเพชรคืนได้เลยนะครับผมเป็นสัปดาห์ละครั้งนะสัปดาห์แรกก่อนถึงที่24แต่ต้องซื้อตอนนี้นะก่อนที่24นะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่2ที่25ถึง30เบ็ดนะครับผม31นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ได้อีก250เพชรแล้วก็99เพชรก็499พอดีก็ได้เพชรคืนหมดเลยคือเมื่อเราซื้อปุ๊บอะเราจะได้ตั๋วมาแลกนะเป็นไอเทมมาแลกนะครับผมก็แลกเพชรคืนเนาะประมาณนี้เลยไงงั้นจัดเลยละกันนะครับผมตุ้มนี่499เพชรนะครับผมยาวๆไปเลยนะครับผมนี่ตุ้มได้มาแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรเท่โคตรตึงโคตรจ๊าบอย่างได้อย่างโดนนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยนะครับผมแบบฟรีๆไปเลยคือตอนแรกก็เสียเพชรแล้วเราค่อยไปรับเพชรฟรีนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับผมสัปดาห์แรก150เพชรสัปดาห์ที่2 250เพชรสัปดาห์สุดท้าย99เพชรนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่มีเพชรเติมเกมนะครับอยากได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องเพชรไม่มีนะครับผมคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนำHappy Dummy นะครับผมแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมุติเรามีคอยเยอะใช่มั้ยเราทำไงต่อกดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทำการแลกไว้เรียบร้อยใช่มั้ยแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีเพราะเก็บคอยใช่มั้ยทีนี้ก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นำมาใส่ตรงในเว็บของGorillaนะครับผมทีนี้เรากดเลยปุ๊มแป๊บเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น 1,300 เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ถ่ายโค้ดพี่นะครับรับไปเลย 1,000 คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบัตรทูมันนี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลดกันก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากได้ชุดนี้แบบฟรีนะครับไม่มีตังค์เติมเพชรก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนี่เลยแถมยังได้เพชรคืนด้วยนะครับผมมาดูรับคืนยังไงเมื่อเราได้จิ๊กซอมาจิ๊กซอ3อันเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เลยนะครับผมแล้วก็กดแลกตรงนี้สัปดาห์แรกก่อนวันที่24สิงหานะครับผมก็กดรับเลยสัปดาห์ที่2 25สิงหาเป็นต้นไปจนถึงวันที่31นะครับผมก็กดรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยสัปดาห์สุดท้ายก็คือน่าจะเป็นวันที่อะไรเดี๋ยวดูให้นะครับผมก็คือเนี่ยรับ150เพชรเห็นปะสัปดาห์ที่2ก็ประมาณวันที่1ถึงวันที่7นะครับผมเนี่ยคือได้เพชรคือแบบเท่ๆเลยนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะครับผมโค
คตรเอานี่เห็นไหมเราจะมีจิ๊กซอตัวนี้นะย้ำนะต้องซื้อสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับผมสัปดาห์ที่2จะไม่ได้จิ๊กซอแล้วนะโอเคก็ประมาณเลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมดูดิโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรนะนะโอ้โหชุดเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปิดชุดสัก1ชุดดีกว่าเนาะชุดสักมันชื่ออะไรสกายแพร่งความตายเหรอเท่ว่ะเลือดสาดเลยนะพี่ชอบอ่ะดูดูดีนะเดี๋ยวขอแต่งแป๊บนึงนะเมื่อกี้ก็ชอบนะชุดเมื่อกี้คือเธอเหมือนได้ฟรีนะมีหมวกเลยครับแต่ชุดนี้มันดิบเถื่อนดีนะครับผมดูดิคุณหมอเลือดสาดได้อยู่นะดูดีดูดีดูดีโอ้ได้อยู่นะดูดีโอ้โหอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาเดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บนึงใส่เลเซอร์ไปปากวะหรือใส่แว่นใส่แว่นก็เท่ดีแต่ไม่ดีกว่าวะมันยังไงไม่รู้เนาะนี่เอายังไงดีนะก็ย้ำนะครับผมก็สำหรับคนที่มีตังเติมเกมนะครับอยากได้บัตรทูแบบฟรีๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างจริงๆนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับชุดแบบนี้คือชุดแบบดีๆเลยนะคือฟรีเลยนะก็อย่าลืมนะไปจัดกันนะครับผมชุดแบบฟรีๆเลยนะครับผมโอเคคือสามารถรับเพชรคืนได้อะอาทิตย์ละครั้งอะก็คือครบ2ครบ400ครบเท่าไหร่นะ499เพชรนะครับก็ครบพอดีนะครับผมโอเคส่วนกิจกรรมทางด้านนี้นะครับผมก็อย่าลืมปั๊มโทเค็นนะพี่คิดว่าฉลองครบรอบ5ปีปีนี้มันยังไงไม่รู้มันไม่เห็นตื่นเต้นเลยนะมันไม่ตื่นเต้นนะ4ปีครั้งที่แล้วยังตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับผมเด็กเล่นกันเยอะนะน้องๆหนูๆเล่นกันเยอะนะครับผมปีนี้ก็เงียบๆนะก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับสายฟรีอย่างเรานะครับผมพี่ก็ถือว่าไม่ฟรีแล้วมั้งพี่มีเพชรเฉยๆแต่ก็บอกแล้วว่าพี่มีบัตรทูมาเติมเกมแบบฟรีก็ชิลโอเคอย่าลืมปั๊มโทเค็นกันนะครับผมแล้วก็ไปแลกไอเทมถาวรกันด้วยนะส่วนไอชุดนั้นน่ะสำหรับคนที่มีเพชรจัดเลยนะแล้วก็รับเพชรคืนด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายอย่าลืมนะหาเงินเติมเกมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ